เดี๋ยวนี้ชื่อของพระมากจึงกระทั่งบางทีก็ยาวบางทีก็เป็นชื่อใหม่ๆบางทีก็เลยจำยากไปเสียพระที่ทำจะตั้งชื่อให้หรือไม่ท่านไม่ได้ว่าอะไรสักอย่างแต่การตั้งชื่อก็มีความสำคัญมันชื่อของบ้านชื่อของจังหวัดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีการตั้งชื่อการเสียเลยก็รู้สึกว่าจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันสมมติทั้งหลายจึงมีความสำคัญและจึงมีความจำเป็นมาตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องอาศัยสมมุติเป็นสื่อในการประกาศพระศาสนาจึงว่าสมมุติมีความสำคัญมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลและมีความจำเป็นในทางพระพุทธศาสนาตลอดกาลเหมือนกันเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน45ปีเอาสมมตินี่มาสอนทั้งนั้นถ้าหากว่าจะเอาของจริงเอาความจริงมาสอนโดยไม่ใช่สมมติก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสื่อให้เข้าใจความหมายกันจึงว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ใช้สมมติให้เป็นประโยชน์ในการประกาศพระศาสนาสมมติจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลถึงเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันจะสมมติกันว่าเป็นพุทโธจะสมมติกันว่าเป็นธัมโมจะสมมติกันว่าเป็นสังโฆอันนี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเรื่องของสมมตินี่ก็มีเรื่องจริงมีสมมติก็มีของจริงคำว่าพุทโธก็มีจริงไม่ต้องพูดว่าพุทโธธรรมชาติที่พุทโธก็มีจริงถ้าว่าคำว่าธรรมโมก็มีจริงไม่ต้องพูดว่าธรรมโมธรรมโมก็มีจริงสังโฆเป็นคำพูดเป็นสมมุติไม่พูดไม่สมมุติธรรมชาติที่เป็นสังโฆก็มีจริงเหมือนกับความทุกข์ความสุขไม่ต้องพูดก็ทุกข์ความสุขไม่ต้องพูดว่าสุขก็สุขความอิ่มไม่ต้องพูดว่าอิ่มก็อิ่มความหิวไม่ต้องพูดว่าหิวก็หิวความหนาวไม่ต้องพูดว่าหนาวก็หนาวคนพูดไม่ได้คนใบ้ก็หนาวความร้อนไม่ต้องพูดว่าร้อนก็ร้อนจึงว่าคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สมมติพระธรรมก็สมมติพระสงฆ์ก็สมมติคำว่าศีลก็สมมติคำว่าสมาธิก็สมมติคำว่าปัญญาก็สมมติคำว่าพระนิพพานก็สมมุติในเมื่อมีคำพูดเป็นสมมุติทั้งนั้นคำว่าศีลธรรมชาติของศีลมีจริงคำว่าสมาธิสมาธรรมชาติที่เป็นสมาธิมีจริง
คำว่าปัญญาธรรมชาติที่เป็นยาเป็นธรรมที่ขัดเกลาเป็นธรรมที่ซักฟอกกิเลสปัญญานั่นมีจริงแต่คำพูดว่าเป็นปัญญานี่เป็นสมมุติคำว่าพระนิพพานก็มีจริงของจริงที่เป็นพระนิพพานอันนั้นก็มีจริงมีของจริงจึงมีสมมุติเรียกว่าพระนิพพานนี่จึงว่าคำว่าสมมุติจึงมีความสำคัญมีความสำคัญอยู่ในขั้นของสมมุติอย่างพุทโธพุทโธพุทโธมันก็คำพูดว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปคำพูดเป็นคำพูดองค์พระพุทธรูปเป็นองค์พระพุทธรูปคำพูดไม่ใช่พระพุทธรูปถึงจะพูดว่าพระพุทธรูปแต่คำพูดว่าพุทธรูปนั้นไม่ใช่พุทธรูปแต่องค์พระพุทธรูปมีจริงและเป็นพระพุทธรูปอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่คำพูดคำพูดว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคำพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งคำพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งคำพูดนั้นเป็นสมมุติความจริงที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องเอามาพูดไม่ต้องสมมติก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับความทุกข์ไม่ต้องพูดว่าทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกับความตายไม่ต้องพูดว่าตายก็ตายได้ความสุขไม่ต้องพูดว่าสุขไม่ต้องพูดว่าสุขก็สุขได้จึงว่าเราต้องเรียนรู้ทั้งของจริงเรียนรู้ทั้งสมมุติด้วยรู้ทั้งสมมุติว่าเป็นสมมุติรู้ของจริงว่าเป็นของจริงจึงแยกสมมุติออกจากความจริงแยกความจริงให้พ้นจากความสมมุติได้คำว่าสมาธิคำว่าสมาธิคนเมาก็พูดว่าสมาธิได้คนบ้าบางทีมันก็เพ้ออย่างบ้าว่าเป็นสมาธิแต่คนเมาคนบ้าคนพาลไม่มีโอกาสที่จะเจอสมาธิที่เป็นของจริงรู้แต่คำว่าสมาธิที่เป็นคำพูดเป็นคำพูดเท่านั้นแต่สมาธิของจริงที่เป็นสมาธิโดยธรรมชาติคนเมาหรือคนที่เป็นมหาโจรไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปถึงให้รู้ให้เห็นได้แม้แต่คำว่าศีลศีลศีลนี่คนเมาจนกระทั่งเซก็พูดว่าศีลพูดว่าศีลได้แต่จิตใจของคนเมาหรือจิตใจของมหาโจรพูดว่าศีลแต่ไม่รู้จักคำว่าศีลเพราะใจมันเมาใจมันเป็นโจรมันจะเข้าถึงศีลและจะเห็นศีลไม่ได้คำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาศีลก็คือจิตสมาธิก็คือจิตปัญญาก็คือจิตจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาไม่ต้องพูดว่าศีลจิตก็เป็นศีลได้ไม่ต้องพูดว่าสมาธิจิตก็เป็นสมาธิได้
คนทำสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิไม่ได้พูดเพราะอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดว่าสมาธิแต่จิตเนี่ยแน่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยก็เป็นได้คำว่าปัญญาปัญญาไม่ต้องพูดว่าเป็นปัญญาไม่ต้องพูดว่าปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นที่จิตได้จึงว่าการอบรมศีลการอบรมปัญญาการนี่อบรมจิตให้เป็นสมาธิต้องอบรมจิตให้เป็นศีลของจริงไม่อย่างที่เรียกว่าไม่ใช่ศีลสมมุติอบรมจิตให้เป็นสมาธิของจริงไม่ใช่อบรมสักแต่ว่าสมมุติที่เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาก็จะปัญญาจิตเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ใช่อบรมเพียงแต่ว่าปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารแต่ใจไม่เกิดปัญญาให้ทำไมใจยังไม่เกิดปัญญาเล่าก็เพราะใจยังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการที่จะเห็นสังขารเห็นสังขารต้องเห็นใจคือใจที่จะเห็นใจใจต้องเป็นสมาธิซะก่อนใจเป็นสมาธิซะก่อนเห็นใจอยู่และจึงเห็นสังขารนี่ที่มีอยู่ในใจอันเกิดจิตใจเป็นความรู้ขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นถ้าหากว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่สงบเสียเลยแล้วจะรู้จะพูดนี่ว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารปัญญาในความรอบรู้ในกองสังขารพูดจนกระทั่งตายปัญญาที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสมันก็ไม่เกิดไม่กิเลสมันก็ไม่ลดน้อยไม่ลอยหล่อลงไปได้ก็เพราะปัญญานี่เกิดจากความไม่สงบของใจมันมีแต่ที่จะเสริมสร้างตัวกิเลสให้แน่นหนาหรือให้ดุ้นให้ลุกลุงลังยิ่งขึ้นเท่านั้นเราต้องแยกศีลที่เป็นสมมติศีลที่สมาธิที่เป็นสมมติปัญญาที่เป็นสมมตินี่แยกศีลที่เป็นธรรมชาติศีลออกจากศีลสมมติแยกสมาธิออกจากสมาธิที่เป็นสมมติแยกปัญญาเนี่ยออกจากปัญญาที่สมมติเรียกกันศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องสมมติเรียกไม่ต้องสมมติเป็นชื่อแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสตามกำลังของศีลตามกำลังของสมาธิตามกำลังของปัญญาได้พระพุทธเจ้านั่งสมาธินี่อยู่ที่ร่มโพนี่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจิตเป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาจิตเป็นสมาธินี่สมบูรณ์ขึ้นมาจิตเป็นปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาขณะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีสมมติบัญญัติออกมาไม่มีสมมติแต่จิตที่เป็นศีลก็สามารถกำจัดกิเลสตามกำลังของศีลจิตที่เป็นสมาธิก็สามารถกำจัดกิเลสตามกำลังของสมาธิจิตที่เป็นปัญญาก็สามารถกำจัดกิเลสตามกำลังของปัญญาจิตยาเสดศีลหยาบศีลกลางศีลละเอียดสมาธิอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสามารถกำจัดกิเลสนี่ที่มีอยู่ในจิตในใจนั่นให้หมดให้สิ้นไปได้จิตของพระพุทธเจ้าในเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจิตนั่นก็เป็นพุทโธขึ้นมาไม่ต้องพูดว่าเป็นพุทโธก็เป็นพุทโธขึ้นมาได้คำว่าพุทโธเป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติมาจากจิตที่พ้นจากกิเลสจิตที่กิเลสหมดไปหมดแล้วนี่
จิตที่พ้นจากกิเลสจิตที่ไม่มีกิเลสเจือปนตกค้างอยู่จิตนั้นเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเป็นพุทโธพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือจิตของพระพุทธเจ้าพ้นจากกิเลสแล้วพ้นจากกิเลสด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญานี่เองแต่คำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาล้วนผ้าอันนี้เป็นชื่อทั้งนั้นจะเอาชื่อมาเป็นอาหารจะเอาชื่อมาเป็นจะเอาชื่อมาเป็นอาหารและก็พอใจในการรับประทานชื่อของอาหารนั้นรับประทานจนได้ตลอดวันตลอดวันตลอดปีก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสอาหารและจะเป็นผู้ที่หิวอาหารอย่างนั้นตลอดกาลนี่คำพูดว่าศีลคำพูดว่าสมาธิคำพูดว่าปัญญาถ้าพอใจแต่คำพูดพอใจแต่คำพูดท่องบนสาธยายเรื่องของคำพูดนี่พอใจในเรื่องของคำพูดเรื่องของสมมุติก็เหมือนกับเอาชื่อของอาหารมารับประทานหรือเอาชื่อของยามารักษาโรคเอาชื่อของยามารักษาโรคนี่อันนี้ไอ้ไม่มีแต่ตายก็ตายอย่างเดียวจึงว่าการศึกษาธรรมให้ศึกษาลงที่จิตธรรมเป็นส่วนศีลธรรมเป็นส่วนสมาธิธรรมเป็นส่วนปัญญาศึกษาลงที่จิตอันเดียวจิตของเรานี่เป็นศีลศึกษาลงที่จิตศึกษาลงที่จิตนี่จิตของเราจะเป็นศีลขึ้นมาศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาที่จิตศึกษาที่จิตศึกษาที่จิตจิตของเราก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอาธิจิตขึ้นมาศึกษาลงที่จิต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 จิตของเราก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาและเป็นอาธิปัญญาขึ้นมาได้เป็นอาธิจิตอาธิศีลอาธิจิตอาธิปัญญาเป็นอาธิสิกขาขึ้นมานี่ในเมื่อจิตของเราศีลก็ยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งจิตของเราเป็นธรรมศีลก็ธรรมสมาธิก็ธรรมปัญญาก็ธรรมและธรรมอันยิ่งแน่นหนาอยู่ในจิตในใจของเราไม่ต้องไปปรารถนาให้กิเลสมันตายไม่ต้องไปการตัดปรารถนาให้กิเลสมันเหี่ยวมันแห้งนี่มันอยู่ไม่ได้ดอกกำลังของศีลเป็นธรรมที่เผดเผากิเลสแต่กำลังของสมาธิเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสกำลังของปัญญาเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสนี่การที่ต้องการให้กิเลสแห้งกิเลสหลุดพ้นออกจากจิตใจของเราไปบำเพ็ญศีลให้ยิ่งบำเพ็ญสมาธิให้ยิ่งบำเพ็ญปัญญาให้ยิ่งคำว่าบำเพ็ญศีลไม่ใช่ว่าจะบำเพ็ญชื่อว่าศีลบำเพ็ญสมาธิไม่ใช่จะบำเพ็ญชื่อว่าสมาธิไม่ต้องไปสนใจกับชื่อเสียงสมมติบัญญัตินี่ไม่บำเพ็ญปัญญาก็ไม่ต้องไปสนใจกับชื่อว่าปัญญานี่ศีลไม่ต้องสมมติมันก็เป็นปัญญาไม่ต้องไปสมมติสมาธิไม่ต้องสมมติก็เป็นและสามารถที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจได้ทั้งนั้นยืนว่าเวลาที่จะกำจัดกิเลสจริงๆเอาสมมติเข้าไปกำจัดไม่ได้นี่มันมีแต่ที่กิเลสมันจะกำจัดเรานี่เราจะกำจัดกิเลสเอาสมมติไปบัญจัดเอาชื่อว่าศีลเอาชื่อว่าสมาธิเอาชื่อว่าปัญญาไปกำจัดไม่ได้ผลต้องเอาของจริงต้องเอาของจริงได้ผลนักได้ผลดีนักแลได้ผลดีนักแลได้ผลดีนักแลจึงให้พากันใส่ใจในการที่ทำให้ยิ่งอยู่เสมออย่าประมาทเหตุการณ์สถานการณ์เป็นอย่างไรอันนั่นเป็นเรื่องภายนอกเรื่องภายในเรื่องของจิตใจเรื่องหน้าที่ของเรางานหลักของเราที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ก็คืองานทำจิตของเราให้เป็นศีลที่สมบูรณ์ทำสมาธิของเราให้สมบูรณ์ขึ้นภายในใจทำปัญญาของเราอย่าให้มีความบกพร่องในว่าศีลสมาธิปัญญาที่ไม่ใช่ชื่อ
นี่สมบูรณ์อยู่ในจิตในใจของเราแล้วกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนี่เราจะไม่ได้หวั่นไหวสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเพราะเราเห็นกำลังของกิเลสและเห็นกำลังของกิเลสอยู่ว่ามันขนาดไหนเพียงไรเหมือนกันนักมวยที่เราเคยน็อกนักมวยที่เราเคยชนะมาแล้วชื่อเสียงจะโด่งดังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยในการที่จะต่อสู้กับนักมวยที่เราเคยเราเคยในน็อกในนับมูลน็อกในจนกระทั่งหามลงจากเวทีแล้วนี่จึงว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดลืมน็อกฆ่าศึกนักคู่ต่อสู้จริงจึงให้พาการอบรมให้ยิ่งภายในจิตในใจของเราครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วนี่ข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำมาได้ผลนี่ผลคือยังไงล่ะผลคือหามกิเลสให้หามคู่ต่อสู้ลงจากเวทีไปนั่นก็คือใช่เองก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญานี่เองจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้ชนะคู่ต่อสู้ชนะกิเลสนี่ให้หามจากลงจากเวทีไม่มีดอกมีแต่ศีลมีแต่สมาธิมีแต่ปัญญาไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปเรียนมากรู้มากเรียนมากสิ่งที่เรียนที่รู้อันนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นไปรู้มากเรียนมากในเรื่องสมมติในที่สุดมันเป็นการเสริมกิเลสให้เจ้าของซ้ำเสริมคือยังไงอะไรก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้ในที่สุดก็ติดแต่สมมติติดแต่บัญญัตินี่ใจมันไม่ทันผ่านใจมันไม่ทะลุเข้าไปของจริงเข้าไปถึงธรรมของจริงแล้วกิเลสมันไม่ใช่สมมตินะมันของจริงนะกิเลสเนี่ยเป็นสมมติแต่ตัวกิเลสจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สมมติมันเป็นของจริงนี่กิเลสที่เป็นสมมตินี่เอาสมมติไปแก้ก็ได้แต่กิเลสที่เป็นของจริงนั่นเอาควายไทยชื่อไปแก้กิเลสของจริงไม่ได้นี่ชื่อนี่กิเลสมันเป็นของจริงที่เป็นของจริงนี่ต้องเอาธรรมของจริงเข้าไปแก้กิเลสเป็นของจริงไม่ใช่สมมุติก็ต้องเอาศีลของจริงเอาสมาธิของจริงเอาปัญญาของจริงเอาจิตที่สมบูรณ์ในธรรมอันนั้นเอาไปแก้จริงได้ผลจิตเป็นศีลคือยังไงจิตมีสติจิตมีสติจิตมีสติโดยธรรมชาติไม่ต้องตั้งสติไม่ต้องตั้งสตินะไม่ต้องตั้งสตินะตินั่นถ้ายังมีการตั้งสติมีการยังตั้งสติอยู่นั่นศีลยังเข้าออกศีลยังยืดยังหดศีลยังยืดยังหดสติสม่ำเสมอสติสม่ำเสมอมาโดยไม่ต้องไปสนใจที่จะตั้งสติแต่ไม่ต้องตั้งสติก็มีทำไมจึงไม่ต้องตั้งไล่ดาวละไม่ต้องตั้งสติเราก็เพราะสติมีแล้วจะไปตั้งทำไมในเมื่อมีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปฏิเมตตามาคำว่าตั้งสตินานี่ในเมื่อมีแล้วไม่ต้องตั้งแต่ก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็ต้องตั้งไม่มีก็ต้องตั้งไม่มีก็ต้องนั่นต้องก็ต้องตั้งในเมื่อมีแล้วไม่ต้องแต่ไม่จำเป็นต้องตั้งศีลนี่จะต้องอาศัยสติศีลที่สมบูรณ์สติสมบูรณ์ถ้าหากว่าศีลยังบกพร่องก็จะเกิดมาจากสติยังบกพร่องสติสมบูรณ์ในโดยไม่ต้องตั้งแล้วศีลก็สมบูรณ์เหมือนกันศีลอาศัยสติเท่านั้นที่จะเป็นธรรมเครื่องอบรมศีลให้สมบูรณ์ได้นี่สติสมบูรณ์แค่ไหนก็สามารถอบรมศีลให้สมบูรณ์ได้แค่นั้นอันนี้เป็นธรรมชาติสติก็มีจริงคำพูดว่าสติเป็นสมมุติสมาธินี่ก็อาศัยใจสติแต่เป็นธรรมเครื่องอบรมสมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องอบรมถ้าสติมีกำลังสติมีกำลังสมาธิก็มีกำลังสติมีกำลัง
มากเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งมีก็มีกำลังมากเท่านั้นปัญญาก็เหมือนกันต้องอาศัยสติทั้งนั้นทุกสิ่งทุกธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสต้องมีสติเป็นหลักการฝึกสติจะอยู่ในอิริยาบถเดินหรือจงกรมหรืออยู่ในอิริยาบถในนั่งสมาธิหรือจะอยู่ในอิริยาบถใดนี่ต้องให้มีรู้สึกมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั่งลงไปนี่ก็ให้มีสติยกให้มีสติเด่นชัดอยู่เสมอสติเด่นชัดคือยังไงนี่ให้สติของเรานี่ให้รอบครอบอยู่ในกายของเรานั่งอยู่ก็รอบครอบอยู่ในกายของเรานี่จะรอบครอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นกายส่วนผมก็เป็นกายส่วนขนก็เป็นกายส่วนเล็บก็เป็นกายส่วนฟันก็เป็นกายส่วนหนังก็เป็นกายส่วนเนื้อก็เป็นกายส่วนไหนๆก็เป็นกายทั้งนั้นรอบครอบอยู่ในกายจะรอบครอบเป็นส่วนเป็นอย่างอันนั้นก็เรียกว่ารอบครอบในกายขณะที่รอบครอบในกายนั้นพระใจสติมีกำลังมีความสำรวมอยู่มีความสำรวมเต็มที่จึงรอบครอบอยู่ในกายของเราได้ถ้าหากว่าสติของเราไม่มีกำลังพอนี่จะรอบครอบอยู่ในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้จึงว่าสติเท่านั้นจะเป็นธรรมอบรมจิตของเราให้เป็นศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติในเมื่อจิตของเราเป็นศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วไอ้ตัวกิเลสด้วยตัวที่ไม่มีสตินี่มันก็หมดไปไอ้ตัวที่จิตใจมันเป็นลิงเป็นข้างมันก็หมดไปนี่วกแวกๆมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นวกไปนั่นวกไปนี่นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสท่านกิเลสตัวนี้มันดับมันเรียกว่าเป็นอันว่าไม่ตกไปหรือว่ามันหมดไปในขณะที่จิตของเราสมมุติอันแน่นหนามันคงอยู่ในสรีระร่างกายอันนี้จะกำหนดในร่างกายอันเดียวเลยไอ้ถ้ารอบครอบไปทั้งร่างกายนี่นี่กำหนดอยู่เฉพาะสติอันเดียวจิตอันเดียวนั่นความสว่างรอบครอบไปทั้งกายอันนี้ก็เป็นอย่างกำหนดนี่ไอ้รอบสรีระร่างกายต้องอาศัยสติทั้งนั้นนี่เป็นการฝึกสติศีลก็ไม่นี่ก็เกิดขึ้นสมบูรณ์สมาธิก็เกิดขึ้นและปัญญาก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นอันเกิดจากการเราเอาจิตของเรามาตั้งอยู่ที่สรีระร่างกายทั้งร่างกายอันนี้จะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งร่างกายทั่วสรีระร่างกายอันเป็นฐานที่จะสร้างจิตของเราให้เป็นถิ่นศีลสร้างจิตของเราให้เป็นสมาธิเป็นฐานที่จะสร้างจิตของเราให้เป็นปัญญาทั้งนั้นในเมื่อจิตของเราสมบูรณ์ในศีลสมบูรณ์ในสมาธิและปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องลังเลสงสัยจึงว่าธรรมเป็นเครื่องที่อบรมจิตให้มีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตของเราให้มีสติธรรมนั่นมีอยู่แล้วผมทุกเส้นขนทุกเส้นเล็บทุกเส้นฟันทุกซี่หนังทุกเซลล์นี่เส้นโซ่สรีระร่างกายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องอบรมสติทั้งนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ไหนไม่หาที่นี่แล้วกิเลสมันยิ้มมันหัวกิเลสมันหัวเราะกิเลสมันยิ้มถ้าหากว่าหาตรงที่นี่หาลงในที่นี้หาศีลลงที่นี่ผิดศีลขึ้นในที่นี้ผิดสมาธิลงในที่นี้ผิดปัญญาในที่นี้กิเลสมันวิตกมันไอ้มันรู้มันตกใจหรือมันกลัวมากทีเดียวทำไมจึงกลัวเล่าเพราะมันโดนมาแล้วพระพุทธเจ้ากิเลสมันก็โดนมาแล้วนี่พระสาวกของพระพุทธเจ้ากิเลสมันก็โดนมาแล้วทั้งนั้นโดนมาแล้วมันไม่ใช่โดนมาจากชื่อของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ชื่อของสติชื่อของสติชื่อของสมาธิปัญญากิเลสมันไม่ได้กลัวนี่ที่กิเลสมันกลัวก็กลัวของจริงจิตเป็นสติจิตเป็นสติจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญากิเลสมันกลัวตรงนี้
จึงว่าเราต้องการที่จะให้กิเลสมันยิ้มหรือกิเลสมันกลัวอันนี้ให้พากันศึกษาให้พากันคิดเอาว่าได้จะเหยียบกิเลสเหยียบกิเลสเหยียบกิเลสลุยกิเลสอ่ะกิเลสมันคำมันลูบหัวอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญแก่เจ้าของและไม่เป็นไปเพื่อความเจริญแก่สถาบันพระศาสนาอย่าไปสนใจเรื่องอะไรมากกว่าเรื่องกรรมเรื่องข้อปฏิบัติอย่าไปสนใจอะไรมากกว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราการปฏิบัติจิตของเราอันนี้อันดับหนึ่งเรื่องภายนอกเป็นเรื่องเล็กกิเลสของเรามันชอบที่จะไหลไปสู่อย่างนั้นไหลไปสู่จุดนั้นไหลไปสู่เรื่องนั้นไหลไปอะไรต่อมีอะไรกิเลสมันชอบไหลไปทางนั้นเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมนี่ไม่ไหลไปทวนกระแสกลับเข้ามากลับมาหาสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่รวมเป็นอันเดียวกันอยู่ที่จิตศีลก็เกิดศีลก็จิตก็เป็นศีลขึ้นมาจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาและจิตก็เป็นปัญญาขึ้นมาด้วยเป็นปัญญาขึ้นมาจริงๆนี่ปัญญาดูรอบในกองสังขารเนี่ยในเมื่อเราเห็นสรีระร่างกายของเราสรีระร่างกายของเราไม่ใช่สังขารเหรอไม่ต้องพูดว่าปัญญาก็เป็นในเมื่อเราเห็นจิตของเราชัดเห็นจิตของเราชัดนี่คำว่าสังขารที่มันปรุงอยู่ในจิตปรุงอยู่ในจิตเราเห็นจิตของเราชัดเราจะไม่เห็นสังขารเป็นไปได้เหรอสังขาราอนัตตานี่ไม่ต้องไปพูดก็เป็นจึงว่าสติเป็นธรรมที่จะผิดศีลผิดแนวสมาธิผิดปัญญาให้พากันอบรมสติให้ยิ่งทวนกระแสเข้ามาหาจิตทวนกระแสเข้ามาหาสัตมหาจิตทวนกระแสเข้ามาหาจิตจิตก็มีสติจิตก็มีสัมปชัญญะขึ้นมาไปข้างนอกนะสตินี่แล่นตามกระแสโลกมีสติอยู่ดีสติแล่นตามกระแสโลกใจแล่นไปตามกระแสโลกแล่นไปยังไงมันก็รู้แล่นไปยังไงมันก็รู้มันก็มีสติเป็นการสติอย่างโลกนี่ต้องทวนเข้ามาหันหลังใส่โลกหันหลังใส่โลกนี่ยังแต่จิตที่ประกอบด้วยสติยังแต่จิตที่ประกอบด้วยสติเรื่องของโลกมันจะแล่นเข้ามาหาใจเหรอเรื่องของโลกไม่มีแล่นมาหาใจใครมีแต่ใจที่ไม่มีสติเท่านั้นน่ะแล่นไปตามเรื่องของโลกแล่นไปตามกระแสของโลกแล่นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาจึงว่าสติธรรมนี่เป็นธรรมทวนกระแสกิเลสเดินก็มีสตินั่งก็มีสติเมตตานอนก็มีสติพูดจาปราศรัยมีสติทำข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างทำตรงไหนทำคนเดียวทำก็หมู่คณะก็ให้มีสติทำคนเดียวบางทีก็ไม่สนุกมันไม่มีเพื่อนคุยนี่ทำไปคุยไปอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่เป็นข้อปฏิบัติหรอกมันเหมือนกับชาวบ้านเขาทำการทำงานดีๆนี่ทำกันไปคุยกันไปนี่ใช่ไม่ได้จะทำข้อวัดอะไรก็ช่างเถอะต้องให้มีสติการพูดเนี่ยก็ให้พูดในเมื่อมีกิจที่จะพูดไม่มีกิจไม่มีความจำเป็นจะไปพูดไปคุยพูดคุยไปทำไมแต่หากว่าไม่มีความจำเป็นไม่มีกิจที่จะพูดพูดคุยอันนั้นเป็นเรื่องของโลกไปเสียจิตอันนั้นเป็นโลกแล้วโลกก็เป็นอย่างนั้นถึงว่าเราต้องทันมันอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ทันมันอยู่ตลอดเราไม่ทันมันแล้วนั่นน่ะนี่มันขี่คอเราแล้วมันก็ลูบหัวด้วยลูบหัวนักบวชนี่มันว่ามันลื่นแล้วมันลื่นมือดีมันว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้น
นักบวชลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้กิเลสมันรูปหัวใช้ได้เหรอเราต้องเหยียบหัวมันมันเป็นเรื่องถูกต้องเดินยังกลมกับเหมือนกับลอยไปนี่เดินยังกลมก็เหมือนกับลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานี่มันไม่ใช่ลอยนะแต่ความรู้สึกมันเหมือนอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันเบาไปหมดเท้าไม่เบาใจขาจะก้าวไปเหมือนกับมันไม่ได้ก้าวไปนี่มันเบาใจมันก็ใสใจมันก็เย็นใจมันก็ใสใจมันก็เย็นกายมันก็เบานั่นเดินยังกลมเนี่ยผลของการเดินยังกลมมันเห็นจึงเห็นคุณค่าเดินแขวงแขนแขวงแขนบางทีข้าบุหรี่พร้อมเดินยงกลมกิเลสมันก็สาวกของข้าพเจ้าสาวกของข้าพเจ้านี่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นสาวกของกิเลสไปพากันสร้างเราให้เป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราสร้างเราให้เป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราให้ได้ในเมื่อเรามีครูมีอาจารย์เราเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเราเนี่ยสอนเราถ้าหากว่าเราไม่สร้างเราด้วยข้อปฏิบัติแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ใจของเราไม่เป็นอาจารย์แก่เรานี่ครั้งใครก็ช่างจะพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์เราไม่ได้สร้างเราให้มีเป็นอาจารย์สร้างเราให้เป็นครูเป็นอาจารย์แก่เราให้ได้จิตของเราถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการสอนเรานี่ใครสอนไม่ได้ดอกเราต้องสนใจในการสอนเราสนใจในการสอนเราพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราเพราะเราเอาธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นมาสอนเราถ้ามีสนใจที่จะสอนเราเราก็เรียบร้อยนักเข้าก็กลายเป็นอันธพาลกลายเป็นอันธพาลจึงพากันตื่นตัวพากันเตือนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่ตื่นในการเตือนเราแล้วศาสนาในเราเนี่ยจะล่มจมมีตะเกียบมันฟูศาสนาในเรานี่จะล่มจมมีติเกลดมันฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาในเมื่อศาสนาแต่ละภายในจิตใจล่มจมศาสนาภายในจิตใจล่มจมมีติเกลดฟูแล้วหมายความว่ายังไงลาภยศสรรเสริญจะล้นวัดล้นวาก็ช่างเถอะมองไม่เห็นเลยที่จะช่องทางที่จะเดินไปเพื่อความปลอดภัยมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นใจของเราส่งออกไปล่ะสายส่งสายออกไปล่ะเจอทั้งนั้นเจออันนั้นเจออันนั้นหมายถึงว่ามันมีอยู่ในใจมาเป็นอารมณ์กวนใจทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นคือความวุ่นวายอย่าให้ใจส่งไปอย่าให้ใจส่งไปให้ใจส่งไปน้องเข้ามาน้องเข้ามาน้องเข้ามามีแต่สติมีแต่สติมีแต่สติประกอบด้วยสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะรวมกับอัสกะจิตเป็นอันเดียวกันสติสัมปชัญญะกับจิตเป็นอันเดียวกันมีอยู่เท่านี้มีอยู่เท่านี้ทำให้ยิ่งอยู่ในทำให้ยิ่งอยู่อย่างนี้มีความสุขทำให้ยิ่งอยู่อย่างนี้สนุกทำให้ยิ่งอยู่อย่างนี้เพลิดเพลิน
อยู่คนเดียวก็สนุกไม่ต้องผูกกับใครก็สนุกอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่ต้องผูกกับใครก็มีความสุขในการที่ไม่ได้ผูกกับใครช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายอย่าเห็นแก่การหลับการนอนกันมากตื่นให้มากตื่นให้มากแม้แต่จะนอนนอนอยู่ลุกขมูลลมไม้ดีที่สุดไม่ต้องกรดไม่ต้องมุ้งไม่ต้องหรออากาศหนาวๆนี่นอนคุมเลยเรียกว่านอนคุมโปงเวลาจะนอนถึงจะยุงมันจะกินมั่งมันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายหรอกถ้าหนาวอย่างนี้ยุงลิ้นก็ไม่มีอย่าพากันพอใจนอนเฉยในกุฏินอนในกุฏินี่หลับก็ยาวตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกนอนตามร่มไม้นอนตามร่มไม้หลับไม่นานหรอกเพราะธรรมชาติมันระวังตัวนี่ตื่นแล้วก็ลุกง่ายกว่านอนในกุฏิด้วยอากาศเย็นๆอย่างนี้เป็นช่วงเป็นจังหวะนี่ที่ภาวนาชอบได้ผลดีอย่าไปคิดวันนี้ทำงานอย่างนั้นวันนี้ทำงานอย่างนั้นอย่าไปคิดทำแล้วไปทิ้งไปเลยนี่เคยผ่านมานะเคยผ่านมาอยู่กลางวันบางทีมีการมีงานในหมดวันกลางคืนบางทีเดินยังกลมนั่งสมาธิต่อคืนก็เอาไม่เห็นตายบางทีไม่ใช่คืนเดียวซะที่จะตายเพราะความประกอบความภาคความเพียรยิ่งไม่มีมีแต่ตายเพราะย่อหย่อนอันนี้ตายอย่างไม่มีศักดิ์ศรีเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่ออะไรอย่าไปคิดอย่ามาเป็นอารมณ์ทำแล้วๆไปทำแล้วๆไปถึงเวลาจึงขอมีอะไรจึงว่ากันใหม่หลังจากนั้นผ่านไปแล้วๆไปเกซาโรมานาคาดันตาไตโจไตโจก็หนังไตโจก็หนังไตโจก็หนังหนังตรงไหนหนังตรงไหนหนังตรงไหนตรงไหนเราก็มีหมดผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีหนังเราก็มีทำไมจะต้องไปยุ่งกันก็ผมขนเล็บฟันหนังของชาวบ้านจะผมขนเล็บฟันหนังของใครก็ช่างเถอะล้วนแล้วแต่ปฏิกูลทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอสุภะอสุภังทั้งนั้นในเมื่อของเราก็มีอยู่ไม่บกพร่องนี่เขาว่ายินดีของที่เรามีอยู่อยู่เป็นสุขความพอใจในของที่เรามีอยู่อยู่เป็นสุขผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีหนังเราก็มีกระดูกเราก็มีขี้เหงื่อขี้ใครเราก็มีแล้วจะไปสนใจก็อะไรหนังของชาวบ้านที่ห่อไว้ทั้งท่านที่ห่อไว้นั่นของเราก็มีทั้งนั้นอยู่อย่างนี้ใครจะว่าไม่มีใครจะว่าไม่มีสติปัญญาก็เรื่องของเขาว่าใครจะว่ากูมันมีความรู้ไม่กว้างขวางก็เรื่องของเขาว่าจะกว้างแค่ไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะกิเลสมันจูงไปให้ดูให้เห็นมันได้ประโยชน์อะไรถ้า
หากว่าดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูจิตของเจ้าของแล้วความรู้ไม่กว้างขวางพระพุทธเจ้าจะโลกวิทูได้ยังไงพระพุทธเจ้าโลกวิทูไม่ใช่พระพุทธเจ้าขี่เรือบินไปตะเวนรอบโลกโลกวิทูโลกวิทูพระพุทธเจ้าก็ดูกายดูจิตนี่ดูสังขารที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พระพุทธเจ้าจึงรู้รอบโลกรู้แจ้งโลกรู้รอบโลกได้กิเลสมันพยายามที่จะโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาภาวนาสงบภาวนาเริ่มสงบถ้าสงบก็เดี๋ยวจะไม่มีปัญญาเนี่ยมันมีที่ไหนไม่สงบปัญญามันเกิดปัญญาคือมันเกิดจากความไม่สงบของจิตก็คือคิดกิเลสมันจูงจมูกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นเท่านั้นรู้อะไรมันก็ติดรู้อะไรมันก็ติดรู้อะไรมันก็ติดติดทั้งนั้นเกศมันจูงไปให้รู้ให้เห็นเป็นอย่างนั้นดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตรู้กายรู้จิตแล้วไม่ติดนะไม่ติดนะเห็นกายก็ไม่ติดกายเห็นจิตก็ไม่ติดไม่ยึดเห็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ภายในจิตอันนั้นก็ไม่ยึดทำไมจึงมายึดเล่าเพราะมันบอกให้ชัดว่ามันว่าสังขารเป็นอนัตตาเนี่ยบอกว่าชัดๆว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแล้วจะไปยึดยังไงจึงดูกายดูจิตของเราถึงจะเห็นกายเห็นจิตไม่ติดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็สอนเพื่อให้ละอุปาทานพระพุทธเจ้าทรงละอุตปุปาทานอุปาทานขาดจากจิตจากใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มารู้กายรู้จิตนี้ถึงจะแคบก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็เป็นโลกวิทูได้รู้กว้างขวางรู้กว้างขวางอย่างที่เดชบรรจุจมูกไปนั่นน่ะมันก็ดึงคอเข้าไปตะแลงแกงเท่านั้นจึงพากันตื่นตัวผู้ปฏิบัติธรรมแต่พากันตื่นอย่างที่กิเลสมันอบรมตื่นตามคำสอนของมันอยู่ล่ะไม่ตื่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าล่ะศาสนาล่มจมศาสนาคืออะไรคือจิตของเรานี่มันจมอยู่ในกองกิเลสไม่โผล่ขึ้นมาเลยพุทโธไม่โผล่ธัมโมไม่โผล่สังโฆไม่โผล่เรียกว่าศาสนาล่มจมอย่าไปกังวลเรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรต่ออะไรตัดออกไปให้หมดเป็นอดีตไปปัจจุบันปัจจุบันพระพุทธเจ้าให้ทำให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งสิ่งที่ผ่านมาทิ้งที่ผ่านมาผ่านไปแล้วอย่าไปสนอย่าไปกังวลอย่าไปเอามาคิดให้ลุงลังสมองยังไม่มาถึงยังไม่มาถึงยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลมันพระพุทธเจ้าสอนให้สนใจสอนให้กังวลก็กังวลอยู่กับปัจจุบันนี้สร้างความกังวลในที่นี้ให้มากเป็นไปที่จะตัดความกังวลทั้งหลายกังวลข้างนอกกังวลข้างนอกมีแต่จะเพิ่มความกังวลกังวลภายในกังวลภายในมีแต่ที่จะตัดกังวลและตัดไปจริงๆด้วยกังวลเรื่องอดีตไม่มีกังวลเรื่องอนาคตไม่มีถ้าหากว่าเราจะส่งไปแล้วมันมีแต่จะเพิ่มถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนรอบตัวคำสอนพระพุทธเจ้ารอบตัวสอนรอบสอนสมบูรณ์คำว่ารอบคำว่าสมบูรณ์สอนเพื่อเอาจิตที่ปลอดภัยให้จิตปลอดภัยทั้งนั้น
ปลอดภัยจากอดีตปล่อยจากปลอดภัยจากอนาคตเรื่องของกิเลสมันจะแลบไปทางไหนเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงครับคำสอนพระพุทธเจ้าตัดพระพุทธเจ้าสอนสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วพระพุทธเจ้านิพพานเราก็เหมือนกันสอนเราให้สมบูรณ์แล้วเราจะอยู่เป็นสุขแต่หากว่าเราไม่สนใจในการสอนเราให้ยิ่งหาความสุขไม่ได้ถ้าพากันเข้าใจเรื่องนี้กลมมากหลังจากเดินจงกรมหานั่งอยู่ตามใต้ลมไม้ข้างทางเดินจงกรมแม้แต่จะนอนก็หานอนอยู่ตามข้างๆใกล้ๆทางเดินจงกรมนั้นไม่ต้องไปกลัวงูไม่ต้องไปกลัวอะไรต่ออะไรดอกไม่ต้องไปกลัวอะไรสักอย่างสิ่งที่น่ากลัวก็คือจิตของเราที่มันส่งไปอดีตส่งไปอนาคตนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่า